จะมีบ้างไหมที่เธอจะคิดถึงคนอย่างฉันจะมีบ้างไหมที่เธอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปสวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Rush Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงนางเอกสาวนาวที่สานาถนะซึ่งล่าสุดเนี่ยใครๆหลายๆคนก็คงจะได้เห็นภาพแบบว่าโอ้โหสุดเซ็กซี่ลุคสุดเซ็กซี่อวดหุ่นวิวๆนะครับผมที่ไปเที่ยวกับพระเอกหนุ่มนิววงศกรนะวันนี้นะครับผมจะนำข่าวมาพูดมาคุยสำหรับคนที่กำลังรอผลงานของเธอแซ่บๆอย่างเรื่องแม่เบี้ยนะครับวันนี้มีการอวดหุ่นแซ่บๆเนี่ยให้หนุ่มๆนะครับแล้วก็แฟนๆละครเนี่ยได้เห็นกันก่อนนะเพราะว่าเราคงจะได้เห็นภาพฟิตติ้งเรื่องแม่เบี้ยที่สุดจะแซ่บกันไปแล้วนะครับผมก็และปัจจุบันเนี่ยกำลังถ่ายทำละครเรื่องแม่เบี้ยอยู่ด้วยนะครับวันนี้ก็เลยหยิบยกข่าวแซ่บๆของนาวที่สานาเนี่ยมาพูดมาคุยกันสักนิดหนึ่งนะครับเครดิตข่าวนะครับผมจากทางเว็บไซต์ New Fun นะครับเขาได้บอกว่าทำเอาแฟนเน็ตเนี่ยถึงกับถือไม้เรียวกันเลยทีเดียวเมื่อล่าสุดนะครับนาวที่สานาเนี่ยเกี่ยวก้อยกับหวานใจพระเอกนิววงศกรครับไปพักผ่อนออกทริปเที่ยวเขาหลักงานนี้เนี่ยสาวนาวมาทะเลทั้งทีครับก็ขออวดหุ่นเซ็กซี่ที่นานๆครั้งจะโชว์กับชุดว่ายน้ำ2 piece ครับที่เห็นแล้วถึงกับใจบางกันเลยทีเดียวเพราะหุ่นสวยแซ่บเชียวล่ะนะแถมยังมีซีนแบบสวมบราท้าแดดด้วยนะครับโพสต์บทๆยั่วๆชาวเน็ตเนี่ยออกอาการหึงหวงกันลั่นเลยเท่านี้ยังไม่พอครับยังมีช็อตหวานๆนะครับให้แฟนๆเนี่ยได้ฟินกันทั่วหน้ากับโมเมนต์ลงน้ำกินอาหารเช้าด้วยกันคือสวีทกันมากช่างเป็นทริปที่ครบรสหวานกันเลยทีเดียวนะครับผมและผลงานของนาวิสานาเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องแม่เบี้ยแล้วก็ยังมีเรื่องวงเวียนหัวใจนะครับประกบคู่กับพอสรันส่วนถ้าใครเนี่ยอยากติดตามผลงานละครของพี่นิววงศกรตอนนี้ก็มีละครที่ใกล้จะออนแอร์อย่างเรื่องเรยานะครับซึ่งบทบาทเนี่ยก็แซ่บไม่แพ้กันเลยนะไม่มีอะไรมากมายครับวันนี้ก็แค่มาอัปเดตภาพแซ่บๆจากนางเอกสาวนาวิสานานะครับผมสำหรับคนที่รอติดตามบทแซ่บๆจากเรื่องแม่เบี้ยก็รอติดตามก่อนนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกำลังถ่ายทำกันอยู่นะครับเนื้อหาตรงไหนมีภาพประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยละกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ ครับวันนี้ก็อยู่ที่กองละครเรื่องแม่เบี้ยนะครับอยู่กับคุณนาวที่สานานะคะวันนี้เป็นไงบ้างครับกับฉากที่ไหนเอ่ยวันนี้เราอยู่กันที่ไหนคุยกันทุกวันเลยค่ะเพราะว่าในฉากต้องเข้ากับงูก็คือคือเราใช้ซีจีวันนี้ก็คุยอยู่กับแต่ต้นไม้ต้นไทรโมกตรงนั้นนะคะใช่เป็นบรรยากาศวันนี้เป็นฉากอะไรคะเป็นครั้งแรกแล้วใช่ไหมคะตอนที่มาถ่ายที่โคมอ๋อเนี่ยดูบรรยากาศนะคะค่ะคือพอเห็นโคมนี้ปุ๊บก็รู้สึกว่าแบบมันเหมือนมีพลังอะไรบางอย่างมันดูแบบมีพลังแล้ววันนี้ก็อยู่แต่ตรงนี้คุยกับคุณอยู่คนเดียวแล้ววันนี้คือแบบเรามีเข้าฉากกับงูด้วยหรือเปล่าคะได้ค่ะอ๋อมันมีเข้าฉากกับงูด้วยเหรอคะเรายังไม่ได้ใช้อ๋อยังไม่ได้ใช้งูจริงใช่ไหมตอนนี้อ๋อแต่ว่าอย่างน้อยก็คือต้องเจองูจริงอยู่แล้วใช่ไหมเรื่องนี้กลัวไหมคะ